วจราชการในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์ไม่น้อยร้องตะโกนว่าขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่อยู่ไปอีกนานๆนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่การออกไปหาเสียงแต่ว่าเป็นการตรวจพื้นที่ราชการนะคะโดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อระบบคมนาคมทั้งระบบล้อรางและเรือค่ะแต่ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยต่างจากการพบปะประชาชนที่คล้ายๆกับจะซ้อมหาเสียงไปด้วยในตัวค่ะโชว์ฟิตนะคะท่านนายกวิ่งสวนลุมตะไก่โฮแวะแจมทุกงานในสวนลุมพินีรำไทยแก๊กรึชิวๆเต้นยืดเส้นยืดสายแอโรบิกเพลงเต่างอยก็ง่ายๆขำๆเอ้าฮึบก่อนแยกย้ายก็หยอดคำหวานหวานพี่ๆป้าๆดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าพึ่งหมอมากมาถึงคิวตรวจราชการเป็นจริงเป็นจังโครงการล้อเรือรางแก้ปัญหาจราจรขึ้นรถไฟฟ้ามหานธออ้อมหานครค่ะสีลมหัวลำโพงแวะขยายความสุขให้นักเรียนนิดนึงระบายสีนะคะอย่าใส่สีสัตว์โคลนจะได้เพิ่มอนาคตประเทศกันจริงถึงหัวลำโพงต่อเรือคลองพดุงไปท่าเรือเทเวศว่าแต่เอ๊แวบๆไหนบอกว่ายังไม่มีพักไหนทาบทามแล้วใครมารับมาส่งคะนี่มันเสื้อคนพักพลังประชารัฐที่เพิ่งเปิดตัวหนูจำได้ป้าดขออภัยค่ะท่านนายกลุงตู่นี่เขาทีมงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนหนูละคิดว่าท่านอุตมะท่านส่งคนมาเทียบเชิญขึ้นรถลงเรือไปกับเขาซะแล้วอย่าหน่อยค่ะอย่าหน่อยพูดไปตลอดทางข้าราชการเกียร์ว่างไม่เร่งประชาสัมพันธ์ไทยนิยมยั่งยืนทั้งที่เป็นผลงานเชิดหน้าชูตาของรัฐบาลคสช.แต่วันนี้ก็ยังมีเรื่องให้ยิ้มให้ปลื้มนะคะลุงตู่ไปถึงไหนเสียงดังไปถึงนั่นขอให้ลุงตู่อยู่นานๆตะโกนรักข้ามฝั่งคลองกันเลยทีเดียวโอ้ยท่านบอกแล้วไงคะไม่ได้มาการเมืองรอแป๊บค่ะรอแป๊บจะทำตามสัญญาฝากบอกทุกคนค่ะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสิทธิ์ที่จะเลือกนะเลือกใครยังไงคิดให้ดีๆเอบอกแบบนี้น้องนิชาให้ดูปากลุงตู่ค่ะดีที่สุดลุงตู่หรือเปล่าคะ